สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูมัฟฟินกล้วยหอมแบบง่ายๆมาฝากทุกๆท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะก่อนอื่นให้คุณเปิดเตาอบรอไว้ก่อนค่ะโดยใช้ไฟ180องศาเซลเซียสในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมกล้วยหอม1ลูกและให้คุณปอกเปลือกกล้วยหอมหลังจากนั้นให้คุณนำกล้วยหอมมาทำเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณนำส้อมมายีกล้วยหอมให้ละเอียดให้คุณใส่วานิลลา1ช้อนชาใส่เนยจืดที่ละลายแล้วและเย็นแล้วครึ่งถ้วยตวงหลังจากนั้นให้คุณใช้ตะกร้อมือคนๆส่วนผสมให้เข้ากันใส่นมสดรสจืดอุณหภูมิห้อง3ช้อนโต๊ะให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณตอกไข่อุณหภูมิห้อง2ฟองใส่ถ้วยให้คุณใช้ส้อมตีไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันให้คุณนำไข่ที่ตีมาเทใส่ถ้วยส่วนผสมกล้วยหลังจากนั้นให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณมาเตรียมในส่วนของส่วนผสมแห้งคือให้คุณเตรียมในส่วนแป้งสาลีอเนกประสงค์1ถ้วยตวงใส่เบกกิ้งพาวเดอร์1ช้อนชาตามลงไปค่ะใส่เบกกิ้งโซดาเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาใส่เกลือป่นเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาหลังจากนั้นให้คุณร่อนส่วนผสมทั้งหมดลงใส่ภาชนะต่อมาให้คุณใส่น้ำตาลทรายปนเสร็จ3ส่วน4ถ้วยตวงตามลงไปค่ะให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันให้คุณใช้ช้อนทำส่วนผสมแป้งให้เป็นโบหลังจากนั้นให้คุณนำส่วนผสมกล้วยใส่ลงไปค่ะและให้คุณใช้ตะกร้อมือคนๆส่วนผสมทั้งหมดให้แค่พอเข้ากันให้คุณนำส่วนผสมแป้งที่ได้มาใส่ในพิมพ์มัฟฟินห
ให้คุณยกถาดมัฟฟินเข้าเตาอบและให้คุณอบมัฟฟินนานประมาณ20นาทีค่ะณตอนนี้มัฟฟินกล้วยหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูกันค่ะว่ากล้วยหอมมัฟฟินจะมีเนื้อนุ่มและอ่อนแค่ไหนสำหรับวันนี้มัฟฟินกล้วยหอมแบบง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ